เมื่อเร็วๆนี้นะครับงานศึกษาเพื่อทำการเก็บข้อมูลต้นไม้ทั่วโลกได้มีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าบนโลกของเรานี้นะครับน่าจะมีต้นไม้อยู่ราวๆประมาณ 73,300 สายพันธุ์ยังไงก็ตามนะครับก็มีต้นไม้เขาบอกว่ามากกว่า 9,000 สายพันธุ์ที่มนุษย์เรายังไม่รู้จักและกำลังรอคอยการค้นพบอยู่ซึ่งนักวิจัยคาดว่าต้นไม้กว่า1ใน3นี้นะครับเป็นต้นไม้หายากและอาจมีความสุ่มเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากภาวะโลกรวนภาวะโลกร้อนและลักษณะการใช้ที่ดินที่เปลี่ยนไปนั่นเองและยังมีการคาดการณ์อีกนะครับว่าต้นไม้ที่ไม่เป็นที่รู้จักกว่า 9,000 สายพันธุ์นี้นะครับน่าจะอยู่แถบอเมริกาใต้ถึงแม้ว่าบางชนิดอาจจะเป็นที่รู้จักของกลุ่มชนพื้นเมืองแต่บางสายพันธุ์เนี่ยก็อยู่ในจุดที่ไม่เคยมีใครเข้าไปได้ถึงนะครับโดยจุดที่มีพันธุ์ไม้หลากหลายมากที่สุดก็หลายๆคนอาจจะเดาได้นะครับก็คือลุ่มน้ำอเมซอนนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะมีต้นไม้อยู่มากถึง200สายพันธุ์ต่อพื้นที่ประมาณ6ไร่เนื่องจากว่านะครับแถบแม่น้ำอเมซอนนี้มีสภาพแวดล้อมร้อนชื้นแล้วก็เหมาะกับการเจริญเติบโตของพันไม้ต่างๆนั่นเองศาสตราจารย์จริงๆเหลียงนะครับจาก Purdue University ในสหรัฐนะครับได้ออกมาค้นคว้าเรื่องนี้แล้วก็กล่าวว่าการนับจำนวนพันต้นไม้ทั่วโลกนั้นเหมือนกับเป็นการต่อจิ๊กซอที่มีตัวต่อเนี่ยกระจายอยู่รอบโลกซึ่งทีมของอาจารย์เองเนี่ยเขาได้มีการร่วมกันแบ่งปันข้อมูลจากตัวต่อของพวกเขาทั่วโลกเนี่ยเพื่อร่วมกันที่จะให้จิ๊กซอแผ่นยักษ์นี้กลายเป็นภาพเดียวกันนั่นเองซึ่งในตอนแรกเนี่ยหลายๆคนอาจจะหัวเราะใส่นะครับเพราะว่าเมื่อพูดถึงไอเดียในการจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อเก็บข้อมูลต้นไม้ทั่วโลกเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องตลกแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องยากและก็ท้าทายมากๆเลยทีเดียวแต่ยังไงก็ตามนะครับก็ถือว่าก็ยังขาดฐานข้อมูลที่ช่วยแสดงให้เห็นจำนวนพันไม้ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับในตอนนี้ทำให้นักวิจัยเองเนี่ยกังวลว่าต้นไม้หลายชนิดอาจจะสูญพันธุ์ไปก่อนที่เราจะได้บันทึกเกี่ยวกับเรื่องราวของมันนั่นเองดังนั้นโปรเฟสเซอร์เหลียงก็เลยหวังว่างานศึกษาชิ้นนี้จะทำหน้าที่เป็นฐานข้อมูลมาตรฐานโดยเฉพาะในช่วงของการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่เรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นั่นเองครับ